โลกมันร้อนอะไรขนาดนี้เนี่ยเราจะหาวิธีช่วยลดภาวะโลกร้อนยังไงดีเนี่ยโอ้หนังสือเต็มโต๊ะเลยไม่มีสักวิธีเลยเฮ้ยเอ้าคุณชมสวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้คิวพาเพื่อนๆครับมาอยู่ที่ห้องสมุดครับมาที่นี่ทำไมล่ะครับเพราะว่าคิวกำลังหาวิธีครับลดภาวะโลกร้อนไงล่ะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับทั่วโลกของเราเนี่ยนะฮะมีการใช้ถุงพลาสติกเนี่ย1 ล้านใบตอน1 นาทีครับโอ้โหมันเยอะมากๆเลยครับเอาแค่เฉพาะประเทศไทยของเราดีกว่าครับมีการผลิตขยะจากถุงพลาสติกนี่นะครับ 45,000 ล้านใบต่อปีคุณคิดดูสิครับมันเยอะขนาดนี้โลกของเราจะไม่ร้อนได้ไงล่ะครับและที่สำคัญเลยครับขยะประเภทถุงพลาสติกนะที่เรียกว่า single use ครับขยะประเภทนี้เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากๆและที่สำคัญกำจัดยากมากๆเลยนะครับเมื่อโลกของเราเดือดร้อนขนาดนี้เราจะรอช้าได้ยังไงล่ะครับเราต้องไปกอบกู้โลกครับแต่ว่าผมเนี่ยคงกอบกู้ไม่ได้วันนี้คิวเลยเป็นตัวแทนพาเพื่อนๆไปหาคนมากอบกู้โลกไปเลยครับแล้ววันนี้ครับคิวพาเพื่อนๆนะมาที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ครับในโครงการวังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองนั่นเองจากข้อมูลที่ผมศึกษามาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าที่นี่ถือเป็นจุดกำเนิดนะฮะของนักวิทยาศาสตร์วัยเยาว์เลยก็ว่าได้เหมาะกับชื่อโรงเรียนมากๆครับกำเนิดวิทย์และที่นี่ครับยังได้รับการสนับสนุนนะจากกลุ่มปตท.อีกด้วยครับที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับประเทศไทยในอนาคตครับตามคิวไปเลยจะมีน้องคนไหนเนี่ยช่วยเราได้บ้างนะเอาไงดีล่ะอุ๊ยสวัสดีครับผมอาจารย์ภูครับเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ครับอุ้ยอาจารย์ภูแอบได้ยินมาว่าที่เนี่ยโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีการรวมตัวกันของเด็กหัวกะทิที่เก่งในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วทั้งประเทศมาอยู่ที่นี่จริงป่ะครับจริงครับเอ้ยงั้นดีเลยครับเพราะว่าผมกำลังมาตามหาน้องๆครับที่จะไปปฏิบัติภารกิจกับผมครับภารกิจอะไรนะครับภารกิจของผมก็คือภารกิจกู้โลกครับไปสถานีตำรวจตรงนี้เลยครับอาจารย์ครับผมล้อเล่นครับพอดีผมอยากจะหาน้องๆนี่นะครับไปทำภารกิจก็คือผมอยากจะให้มีการลดการใช้พลาสติกให้มันน้อยลงนะครับอาจารย์ก็มีโซลูชันนึงคือการทำไบโอฟิล์มเอาพวกไบโอแมสต่างๆเนี่ยมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มแต่เขามีข้อเสียคือฟิสิกอลพรอพเพอร์ตี้เขาเนี่ยมันจะไม่ทนต่อมอยเจอร์ตัวอุณหภูมิอะไรพวกมันยังไม่สามารถใช้แทนพลาสติกได้เพราะโดนน้ำอะไรอย่างงี้ไม่ได้มอยเจอร์อะไรก็ไม่ได้ใช่ครับโอ้น่าเสียดายจังเลยนะครับอาจารย์ไม่เป็นไรผมมีโซลูชันครับเพราะเด็กนักเรียนเราเนี่ยสามารถพัฒนาให้วัสดุเนี่ยสามารถใช้กับสิ่งเหล่านี้ได้อุ๊ยจริงป่ะครับอาจารย์จริงครับงั้นผมมาถูกที่แล้วแหละคุณผู้ชมเอ้ยไปเลยครับอาจารย์ครับไปครับครับเชิญครับทางนี้ครับทางอ้าวไม่ใช่สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับโอ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกำลังเตรียมปรึกษาไปพรีเซนต์งานระดับประเทศระดับประเทศงั้นก่อนอื่นนี่พี่คิวนะครับเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวสักนิดนึงว่าชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อเต็มเต็มน้องเต็มเต็มปัญญาค่ะปัญญาแยมค่ะน้องแยมสามคนนี้กำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่ครับเป็นวัสดุอัจฉริยะครับที่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังแต่เราทำไบโอฟิล์มที่สามารถกันน้ำได้แล้วก็สลับกับเป็นที่กันน้ำไม่ได้ด้วยพี่ถามนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกทำงานวิจัยหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไบโอฟิล์มครับคือทุกวันนี้พลาสติกมันก็เยอะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะแก้ปัญหานี้เหมือนกันแล้วก็เคยมีเรียกว่าโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศเข้ามาบรรยายในโรงเรียนของเราค่ะก็เลยอยากจะแบบประเทศไทยก็ทำได้หรือเปล่าโดยใช้แบบพวกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี่น้องๆอยู่แค่ม .6 นะม .6 นะแล้วโครงการวิจัยของน้องเนี่ยล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยงานวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี่แค่เป็น1ผลงานวิจัยที่ได้รับเหรียญทองแน่นอนแหละเป้าหมายมันคือการลดการใช้พลาสติกให้น้อยลงเอางี้หลายๆคนคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าไบโอฟิล์มเนี่ยมันเหมือนฟิล์มกันรอยของโทรศัพท์มือถือไหมมันเหมือนฟิล์มทั่วไปหรือเปล่าที่ติดรถยนต์อะไรเงี้ยพี่ขอดูไบโอฟิล์มหน่อยได้ไหมฮะนี่คือทำเสร็จใหม่ๆเลยออกมาเป็นแผ่นฟิล์มนี้เลยพอเราคิดแล้วว่าเราจะได้ไบโอฟิล์มเนี่ยมาใช้ทดแทนในการใช้พลาสติกให้มันน้อยลงเนี่ยแล้วมันไปต่อยอดความคิดยังไงทำไมถึงต้องเป็นไบโอฟิล์มด้วยล่ะเรากำลังหาอะไรมาทดแทนการใช้พลาสติกอยู่ซึ่ง
อะไรที่เราจะสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยถ้าถามว่าพลาสติกสังเคราะห์มาจากอะไรสังเคราะห์มาจากพวกน้ำมันอะไรประมาณนั้นครับซึ่งมันเป็นทรัพยากรที่หมดไปง่ายมากแต่ว่าบอกว่าถ้าถามว่าบ้านผมสามคนอยู่ไหนก็อยู่ภาคอีสานซึ่งภาคอีสานเนี่ยอะไรปลูกได้ง่ายครับมันสำปะหลังถูกต้องครับถ้าเอามันสำปะหลังเนี่ยมาสังเคราะห์เป็นไบโอฟิล์มได้มันง่ายมากพูดมาขนาดนี้เดี๋ยวขั้นตอนยังไงแล้วมันต้องทำยังไงบ้างสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมก็เดี๋ยวให้น้องๆไปทำเลยนะเชิญอาจารย์ภูด้วยนะครับโอเคทีมเราจะมี2 ส่วนเป็นองค์ประกอบหลักก็คือแป้งมันสำปะหลังกับไคโตซานเราจะผสมกับน้ำเปล่าเป็นดิสทิลวอเตอร์ครับสิ่งที่เราทำก็คือการที่เราแป้งมันสำปะหลังเนี่ยใส่น้ำปุ๊บเราใช้ความร้อนมันแล้วเราก็จะคนมันไปเรื่อยๆพร้อมกันพี่นึกภาพออกเวลาเรากินแหนมเนืองถ้าแป้งที่ไม่ชุบน้ำเนี่ยไม่จุ่มน้ำมันจะแข็งเลยมันจะแข็งอย่างนี้เลยแต่พอจุ่มน้ำปุ๊บโอ้มันถึงห่อได้มันจะนุ่มสิ่งนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราให้คนรอไปสักพักเนี่ยอีกสักครู่นึงมันจะเปลี่ยนกลายเป็นเจลมีแค่แป้งมันสำปะหลังกับน้ำแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนี้มันต้องไปทำอะไรต่อไหมพอเราต้มไปแล้วมันจะไปผสมกับสารหรือไคโตซานมันง่ายๆเลยครับนึกถึงแมลงกุ้งหรือปูก็ได้เปลือกของมันเองเอาเปลือกของมันครับมาบดมาค่อยๆทำเรื่อยๆมันจะกลายเป็นผงโขกครับผงโขกนี่เรียกว่าไคโตซานใช่เราสกัดสิ่งนั้นออกมาได้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปผสมกับกรดครับหลังจากนั้นผสมกับกรดเสร็จปุ๊บเราก็จะเอา2 สิ่งนี้เนี่ยมารวมกันครับแล้วก็จะใช้กีเซลล์ครับเป็นเหมือนตัวเป็นกาวครับในการจับ2 ตัวเอาด้วยกันเพื่อให้มันติดกันแล้วมันก็จะโครงสร้างมันก็จะกลายเป็นของเหลวหนืดๆครับแล้วเราก็จะเทลงบนนี้แล้วมันก็จะแห้งไปกลายเป็นแผ่นกลายเป็นแผ่นโอ้ my god น้องๆก็เก่งเลยแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองเผินๆเนี่ยความแข็งแรงความเหนียวเนี่ยมันสามารถใช้แทนพลาสติกได้จริงๆนะซึ่งผมว่าไม่เกินความสามารถของเด็กไทยและน้องๆกลุ่มนี้รวมไปถึงอาจารย์ในโรงเรียนกำเนิดวิทย์อย่างแน่นอนเป้าหมายในอนาคตนอกจากตอนนี้โอเคเราได้เหรียญทองแล้วแหละแล้วเราก็จะต่อยอดในเรื่องของการมาใช้ทดแทนพลาสติกเรามองเป้าหมายในอนาคตไว้ยังไงบ้างครับในความจริงเราตอนนี้พวกเราสามารถทำกันน้ำได้แล้วงานของเราคือวัสดุอัจฉริยะใช่ไหมครับครับมันไม่ได้แค่กันน้ำได้เราสามารถเปลี่ยนกลับมันให้ไม่กันน้ำได้ด้วยในตัวเดียวกันอาจจะมีช้อยให้เลือกสำหรับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรอาจารย์ครับสุดท้ายผมอยากให้อาจารย์พูดถึงการให้คำแนะนำเรื่องของการสนับสนุนน้องๆที่มีความคิดแล้วก็กลุ่มงานวิจัยที่อยู่ในโรงเรียนกำเนิดวิทย์เองเนี่ยนะฮะในการทำงานวิจัยหรือว่าโครงงานวิจัยต่างๆนะฮะเรามีการสนับสนุนน้องๆและให้คำแนะนำยังไงบ้างครับอาจารย์ครับที่จริงผมอยากให้มองงานวิจัยเป็น pedagogy tool คือเครื่องมือทางการศึกษานะครับคือแน่นอนงานออกมาได้ตีพิมพ์ได้มีการจดสิทธิบัตรแน่นอนครับเราทำอยู่ตลอดแต่ว่าการที่นักเรียนเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระบวนการวิจัยรู้จักการสร้างสมมติฐานครับรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลการฟีด data ต่างๆเนี่ยแม้แต่ตอนนี้น้องก็กำลังเตรียม manuscript อยู่การได้เข้าไปอยู่ใน process ของการ peer review อะไรพวกนี้เขาได้อะไรมากเลยที่ส่งเสริม skill ในการที่เขาจะโตขึ้นไปเนี่ยเป็น professional scientist professional researcher ที่จะกลับมาช่วยพัฒนาประเทศครับฟังแบบนี้แล้วผมรู้สึกดีมากคุณผู้ชมเพราะอย่างแรกเลยคือจริงๆแล้วผมมองว่านอกจากเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมมันสมองน้องที่พร้อมแล้วการมาเพาะปลูกความรู้ที่เราเองกำเนิดวิทย์เนี่ยมันให้อะไรเยอะมากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยองค์ประกอบองค์รวมเนี่ยมันพร้อมสับอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อให้น้องเพาะบ่มความรู้และเพิ่มพูนความรู้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่เป็นนักวิทยาศาสตร์ในวัยเยาว์อีกต่อไปในอนาคตน้องๆจะได้มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาเสริมสร้างแล้วก็ช่วยเหลือประเทศชาติของเรารู้สึกประทับใจในงานวิจัยของน้องมากเพราะว่าพี่เชื่อว่าในอนาคตเราจะสามารถลดพลาสติกลงได้และเราก็จะสามารถช่วยโลกใบนี้ไม่มากก็น้อยในการอยู่ในภาวะโลกร้อนเพื่อรุ่นลูกพี่รุ่นหลานพี่จะไม่ต้องอยู่ในประเทศที่มันร้อนระอุแบบนี้ต่อไปเพื่อนๆครับวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราเลยก็ว่าได้ครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะจะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเราแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราอีกด้วยนะครับทางด้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์เองเนี่ยนะครับก็เลยเล็งเห็นครับถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสครับให้กับน้องๆที่มาด้วยความสามารถพิเศษทางด้านคณิตและก็วิทยาศาสตร์นั่นเองครับมาบ่มเพาะความรู้ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานที่สำคัญครับในการพัฒนานักวิจัย
แล้วก็นักประดิษฐ์นะครับในการขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาประเทศไทยต่อไปด้วยนวัตกรรมนั่นเองครับ